จากช่องมินซารี่ค่ะน้องๆเย่เจอกันอีกแล้ววันนี้พี่มินมาในโรคของแฮมนะคะเป็นโรคท้องเสียค่ะโรคท้องเสียนี่ก็เป็นโรคใกล้ตัวเหมือนกันนะเกี่ยวกับอาหารการกินของแฮมผักผลไม้ที่เราให้อาหารนะคะก็อาจจะทำให้แฮมท้องเสียได้นะมาค่ะเรามาฟังกันเกี่ยวกับโรคท้องเสียของแฮมนะหากของแฮมของเราเป็นโรคท้องเสียนะคะพี่มินก็จะแนะนำให้ไปพบสัตวแพทย์เพราะว่าสัตวแพทย์เนี่ยเขาก็จะจัดยาเกี่ยวกับยาแก้ท้องเสียหรือยาที่น้องแฮมเป็นอาการในตอนนั้นนะคะจัดยาให้เราให้เราเอามาป้อนให้น้องแฮมกินนะคะแล้วเขาก็เตือนด้วยว่าการให้ยาเนี่ยเราต้องระวังเรื่องปริมาณของยานะคะอย่าให้มากจนเกินไปคือให้พอดีกับที่คุณหมอสัตวแพทย์เขาสั่งนะคะในช่วงของแฮมท้องเสียนะคะให้น้องๆงดผักผลไม้สดควรให้อาหารแห้งก็พวกธัญพืชหรือพวกอาหารของเขาที่เป็นอาหารที่เราผสมไว้ให้นะคะเป็นอาหารปกติให้เขาแทนงดผักและผลไม้ไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้องแฮมเขาท้องเสียซ้ำนะและน้ำที่ให้ก็ควรที่จะสะอาดก็คือน้ำก๊อกที่เราดื่มกินนี่แหละค่ะใส่ขวดให้น้องแฮมแล้วก็ติดไว้ในกรงการที่แฮมของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดจากการกินผักหรือผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมากเกินไปผักผลไม้ที่พี่มินห้ามก็คือพวกแตงกวามะเขือเทศส้มผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือมีน้ำในตัวมากเกินไปก็จะไม่แนะนำให้น้องแฮมนะคะหรือได้รับสารอาหารที่ไม่สะอาดเช่นอาหารที่ได้มาไม่สะอาดมีเชื้อโรคมีเชื้อราหรือกินอาหารแปลกๆเข้าไปฉะนั้นนะคะการให้อาหารแฮมเจ้าของหรือผู้เลี้ยงนะควรให้เพราะให้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษที่น้องๆจะให้น้องแฮมกินก็ควรจะล้างให้สะอาดนะคะอาหารที่จะให้น้องแฮมกินก็ควรดูด้วยว่ามีเชื้อราหรือเปล่ามีราขึ้นไหมในอาหารนะคะปิดให้สนิทเพื่อไม่ให้มดแมลงเข้าไปทำรังนะโอเคค่ะเก็บความรู้เกี่ยวกับโรคแฮมสเตอร์นะคะเกี่ยวกับโรคท้องเสียไปแล้วน้องๆคนไหนมีความถามก็คอมเมนต์ด้านล่างพี่มินจะมาตอบให้นะแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย